จะจบไปไม่มีใครผิดไงจะจบแบบไม่มีใครผิดไม่ได้งานนี้ต้องมีคนผิดนะครับต้องมีคนผิดเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดนะครับเพราะว่าเราทิ้งตัวแล้วอะนะครับเราทิ้งตัวไม่ใช่ว่าผมจะเกษียณแล้วผมทิ้งตัวมาเพื่อจะสร้างผมสู้มาตลอดชีวิตนะครับแล้วจบแบบหล่อๆแบบไม่มีใครผิดไม่ได้นะครับใครที่ทำหลักฐานเท็จใครที่อะไรหลักฐานเท็จใครไปออกเรือไม่ชอบเนี่ยต้องมีคนผิดถ้าเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดนะครับผมก็รับผิดชอบตัวผมเองอยู่แล้วเพราะว่าในการกระทำของผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมทิ้งตัวแล้วก็ผมอยากให้ประเทศมีการพัฒนาแล้วอยากให้มีป่า 40% แล้วก็ให้ทุกคนมีสำนึกในการจัดนะครับว่าเราต้องอยู่ร่วมกันทุกคนในชาติต้องมีสำนึกนะครับโดยเฉพาะข้าราชการก็ต้องมีสำนึกในการเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองครับไม่เป็นไรครับคือจริงๆเนี่ยก็บอกแล้วฮะถ้าลงมาแบบนี้ฟาดกันแบบนี้มันต้องเจออยู่แล้วแปดเปื้อนอะไรต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่ที่จะชี้แจงไปไม่ว่าจะปปช.ชี้มูลไม่ว่าจะเป็นการตั้งกรรมการสอบหรือมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญาในเรื่องของถอนหลักอะไรเงี้ยผมก็มีหน้าที่ในการที่จะนำหลักฐานของผมไปชี้แจงนะครับศาลแล้วก็พนักงานสอบสวนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็ว่ากันไปในส่วนที่ผมมีเนี่ยผมยืนยันว่าผมเป็นข้าราชการที่ไม่เคยเรียกรับเงินใครผมไม่เคยทุจริตเรื่องการเงินนะครับผมทำหน้าที่ที่จะปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผมไม่ได้ผมคนเดียวนะครับลูกน้องผมที่เขาทำอยู่เนี่ยนั่นคือสะท้อนกลับมาที่ผมแล้วผมก็ปกป้องสู้มาดูแนวหน้าที่จะทิ้งตัวเพื่อที่จะรักษาพวกเขาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เราพร้อมรับอยู่แล้วนะครับเหตุที่เกิดมาในอดีตที่มันมีอยู่ เราไม่ได้จริงๆแล้วเราบอกเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำ เพราะอะไรผมยืนหยัดในสิ่งที่ผมรับรู้ผิดชอบชั่วดีว่าเราเนี่ยเป็นข้าราชการของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมทำไปแล้วผมไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาหรือผมดำแล้วผมได้รางวัลนำจับผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ได้เฉพาะป่าของคืนผมได้ศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์ป่าคืนมาเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามนะครับรออีก2 เดือนนะครับสคทช.ชี้มาแบบไหนวันแบบชี้แบบไหนก็ว่าไปตามกฎหมาย